ู้หญิงไทยทำแท้งเฉลี่ย 300,000 รายต่อปีและมีรายงานว่าผู้หญิงเสียชีวิตจากการทำแท้งทั่วโลกปีละถึง 70,000 คนสาเหตุหนึ่งของเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากการคุมกำเนิดแบบผิดการหลั่งข้างนอกเนี่ยเป็นการคุมกำเนิดที่มีโอกาสผิดพลาดประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อผู้หญิงกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก่อนที่จะถึงจุดสุดยอดแล้วก็ดึงอวัยวะเพศออกมาเพื่อหลังข้างนอกเนี่ยมันได้มีน้ำอสุจิบางส่วนค่ะซึ่งเป็นส่วนที่มีอสุจิสูงเนี่ยได้เล็ดลอดออกมาบ้างแล้วในช่องคลอดมันมีโอกาสที่จะเข้าไปปฏิสนธิแล้วก็ท้องได้การแบบนับหน้า7หลัง7เนี่ยคือนับจากวันที่เป็นเมนการจะใช้วิธีหน้า7หลัง7ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าส่วนมากผู้หญิงเรารอบเดือนไม่ได้ตรงเป๊ะคือบางคน21วันมาทีบางคน35วันมาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับหน้า7หลัง7เนี่ยอาจจะไปตรงกับระยะที่ตกไข่พอดีค่ะก็จะไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ในคนที่รอบเดือนไม่สม่ำเสมอค่ะอีกประเด็นนึงนะคะที่ทำให้เราพลาดกันก็คือคำว่าหน้า7หลัง7อะค่ะจริงๆเรานับจากประจำเดือนวันแรกนะคะคือก่อนมีประจำเดือนวันแรก7วันแล้วก็หลังมีประจำเดือนวันแรก7วันการส่วนล้างช่องคลอดนะคะโดยเชื่อว่าอสุจิเข้าไปแล้วแล้วเรารีบเข้าไปส่วนล้างเนี่ยจะช่วยป้องกันหรือว่าคุมกำเนิดได้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าอสุจิเมื่อหลังออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเจลค่ะมันก็จะไปแปะอยู่ที่ปากหมดลูกเลยแล้วก็หลังจากนั้นความสามารถของอสุจิก็จะวิ่งเข้าไปผสมกับไข่ภายใน 2-5 นาทีค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหรือว่าสารคัดหลั่งที่ไหลออกมาหลังจากนั้นนะคะมันจะเป็นน้ำหล่อลื่นทั้งจากของผู้หญิงเองแล้วก็จากของผู้ชายเองไม่ใช่ตัวอสุจิงั้นการที่เราเข้าไปส่วนล้างอะค่ะจริงๆแล้วมันมีอสุจิส่วนหนึ่งที่ขึ้นไปถึงท่อนำไข่แล้วก็ผสมเรียบร้อยแล้วค่ะและการส่วนล้างช่องคลอดที่ผิดวิธีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าติดเชื้อในอุ้งเชิงการเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเรื่องการปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าเมื่ออสุจิหลังออกมามันเป็นเจลมันไปแปะอยู่ที่ปากมดลูกแล้ววิ่งเข้าไปผสมเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราไปปัสสาวะทิ้งเพื่อต้องการให้อสุจิอันนั้นออกมาค่ะจริงๆแล้วมันได้มีอสุจิส่วนหนึ่งวิ่งเข้าไปผสมกับไข่ที่ท่อนำไข่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการหลังภายนอกการนับวันหน้า7หลัง7หรือว่าการปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการส่วนล้างช่องคลอดเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดในการคุมกำเนิดวิธีคุมกำเนิดที่แม่นยำและเชื่อถือได้นะคะในกรณีที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเนี่ยอาจจะใช้แค่ถุงยางอนามัยแต่ว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออะค่ะแนะนำว่ากินยาคุมการฝังยาคุมกำเนิดการใส่ห่วงคุมกำเนิดหรือแม้กระทั่งยาฉีดคุมกำเนิดค่ะทุก3เดือนจะเห็นว่าเรามีหลายออปชันในการที่จะคุมกำเนิดแล้วได้ประสิทธิภาพค่ะนอกจาก4วิธีที่เราพูดไปนะอย่าเชื่อวิธีคุมกำเนิดแบบผิดๆที่อาจทำให้ท้องโดยที่ไม่พร้อมเข้าใจใหม่และเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการทำแท้งรู้แล้วรอด